มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนคุณหมอโพสต์เตือนดูแลตัวเองเตรียมซื้ออาหารข้าวของที่จำเป็นเชื่อว่าหลายพื้นที่ที่จังหวัดยังคงเป็นปัญหาสำหรับยอดผู้ติดโควิด-19 นะคะและล่าสุดข่าว Facebook ของคุณหมอพงศกรนะคะได้โพสต์เตือนแสดงความห่วงใยกับทุกท่านโดยระบุข้อความต่อไปนี้ค่ะทุกคนครับดูแลตัวเองกันด้วยนะครับมันมาแล้วมาแรงกว่า2เฟสแรกหลายเท่ารอบนี้ใหญ่มากหมอเตือนเองเลยนะคะทุกท่านไม่ควรประมาทนะคะนับจากวันนี้ใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งตอนออกจากบ้านด้วยนะครับล้างมือบ่อยๆด้วยเจลแอลกอฮอล์กลับเข้าบ้านทิ้งหน้ากากรีบอาบน้ำสระผมเปลี่ยนเสื้อผ้าทันทีดูแลตัวเองกันด้วยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ